สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนนายวราวุฒิศิละปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ระบุก,กรณีที่พบขอทานชาวจีนในหลายพื้นที่คาดว่าอาจเป็นเหยื่อขบวนการค้ามนุษย์ข้ามชาติขณะนี้ทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ประสานกับทุกหน่วยงานเข้าตรวจสอบไม่ว่าจะเป็นฝ่ายความมั่นคงกระทรวงมหาดไทยและเจ้าหน้าที่ตำรวจ ซึ่งหากเป็นกรณีของคนไทยทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สามารถดูแลได้แต่กรณีนี้เป็นชาวต่างชาติจะมีความซับซ้อนเพิ่มขึ้นเท่าที่ทราบขอทานรายที่พบเมื่อวันที่10พฤศจิกายนที่ผ่านมาเดินทางเข้ามาด้วยพาสปอร์ตท,ที่หมดอายุแล้ว เป็นการเดินทางเข้าประเทศโดยไม่ถูกต้องก็จะมีกฎหมายฉบับอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องการตรวจคนเข้าเมืองสำหรับการขอทานเป็นเรื่องผิดกฎหมายในประเทศไทยทุกพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นการเข้าเมืองผิดกฎหมายหรือการขอทานมีกฎหมายหลายฉบับเกี่ยวข้องอยู่ที่สําคัญเรื่องการค้ามนุษย์ประเทศไทยให้ความสําคัญอย่างยิ่งตนได้ประชุมกับคณะอนุกรรมการและติดตามอยู่เสมอไม่ว่าจะในส่วนกระทรวงแรงงานเจ้าหน้าที่ตํารวจและกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เองเราเดําเนินการอย่างเข้มงวดดังนั้นประเด็น การค้ามนุษย์จะต้องมีการสืบสวนต่อไปว่าในแต่ละกรณีที่เจอและมีความใกล้เคียงกันต้องให้เจ้าหน้าที่สอบสวนเพิ่มเติมว่าเกี่ยวข้องและเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการค้ามนุษย์หรือไม่ทั้งนี้หากมีผู้พ,พบกรณีขอทานขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่เพราะเป็นการกระทําไม่ถูกต้องตามกฎหมายส่วนผู้ให้ทานถือเป็นการทําผิดกฎหมายเช่นกันขอให้ทุกคนช่วยเป็นหูเป็นตาโดยแจ้งมาที่สายด่วนของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์1300 ส่วนกรณีฟรีวีซ่าจีนที่อาจเป็นช่องโหว่ให้ชาวจีนมาประกอบวิชาชีพในประเทศหรือไม่นั้นนายวราวุ์เชื่อว่าเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองจะมีวิจารณญาณในการตรวจสอบหากพบบุคคลต้องสงสัยเดินทางเข้ามาในราชาอาณาจักรคงมีการตั้งคำถามกันก่อนจึงไม่น่าเกี่ยวกันส่วนข้อกังวลก,การจัดลำดับการค้ามนุษย์ขณะนี้ประเทศไทยอยู่ในขั้นตอนรวบรวมทำรายงานเกี่ยวกับการค้ามนุษย์ให้กับหน่วยงานต่างประเทศที่เกี่ยวข้องคาดว่าปลายปีนี้จะแล้วเสร็จและภายในเดือนมกราคมปีหน้าจะส่งให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาต่อไป ซึ่งประเทศไทยขณะนี้อยู่ในระดับเทียสองเป็นระดับปานกลางที่ผ่านมารัฐบาลทํางานอย่างเต็มที่และต้องทําให้การเลื่อนสถานะกลับไปเทียหนึ่งเป็นโมเดลดังนั้นการแก้ปัญหาเรื่องการค้ามนุษย์ทั้งเรื่องขอทานและอีกหลายกิจการเป็นหัวใจสําคัญที่ทําให้ประเทศไทยกลับสู่เทียหนึ่ง